ผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับสักครู่นะตอนนี้น่าจะเห็นสไลด์นะครับ ครับก็ขออนุญาตเริ่มเลยก็วันนี้ผมได้รับหน้าที่มาบรรยายเรื่องของจะออกแบบยังไงนะครับเพื่อให้รักษาความปลอดภัยของ Cloud Workload ของเรานะครับจะออกแบบระบบยังไงนะครับหมายถึงตัว Security Workload นะครับทีนี้เนี่ยก่อนจะไปเริ่มตรงนั้นนะครับก็เกริ่นก่อนนิดนึงนะครับ agenda เราก็จะมีประมาณนี้นะครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องมากังวลเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็พอเราเข้าใจถึงไอเดียคร่าวๆว่าทำไมอะไรคือเหตุผล behind the scene พวกนั้นเนี่ยทีนี้เราก็ไปดูเรื่องของกรรมวิธีการดีไซน์นะครับแล้วก็จบท้ายด้วยทาง Fortinet เนี่ยมี product อะไรบ้างที่จะมาช่วยตอบโจทย์เรื่องพวกนี้นะครับตอนสุดท้ายนะครับก็เริ่มเลยนะครับในส่วนของในส่วนของเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้อง secure cloud workload ของเรานะครับโดยปกติมันดูเหมือนว่ามันจะ secure ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้นะครับสังเกตว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคืออาจจะเริ่มต้นมาจากตอนจังหวะที่โควิดมานะครับแล้วก็โควิดเนี่ยผลักดันนะครับผลักดันให้องค์กรต่างๆเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับในการที่จะต้องประยุกต์ใช้ตัว cloud workload นะครับจะต้องประยุกต์ใช้ตัว cloud workload นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นการผลักดันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าธุรกิจก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าปรับตัวไม่ทันกับโลกดิจิตอลเพราะว่าคนไม่ออกมาเจอหน้ากันเลยนะครับจะต้องผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็จะมีการประยุกต์ใช้นะครับพวกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะผลักดันขึ้นคลาวด์นะครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลที่ทำให้อาจจะเกิดความเสี่ยงอาจจะเรียกว่าอุบัติเหตุก็ได้นะครับในการที่จะทำให้มันกลายเป็นไฮบริดหรือว่ามัลติคลาวด์ต้องบอกแบบนี้ไฮบริดกับมัลติคลาวด์นี่มันต่างกันนะไฮบริดเนี่ยหมายความว่าคลาวด์ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AWS Google Azure หรือ On-prem อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่ง local cloud local public local cloud provider พวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นไฮบริดเนี่ยแปลว่ามันเชื่อมถึงกันได้การคุยกันเนี่ยของข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กรไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งออกอินเทอร์เน็ตก่อนอาจจะมีท่อ VPN อาจจะเป็นท่อ Direct Connect นะครับ Express Route อะไรก็ตามนะครับแต่เป็นท่อข้างในที่เป็นท่อของเรานะครับแล้วก็เชื่อมเข้าหากันนะครับอาจจะเป็น Subnet ที่ต่อเนื่องกันเป็น Private Subnet อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นการคุยกันภายในนะครับแต่ตามใดก็ตามที่จะต้องวิ่งออกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับวิ่งผ่าน Public IP ของจริงเลยเพื่อเข้าไปหาอีกคลาวด์นึงคุยกันไม่ได้เชื่อมกันไม่ได้ระบบบริหารจัดการเนี่ยเชื่อมต่อกันไม่ได้เราจะเรียกมันว่ามัลติคลาวด์นะครับไอปัญหาพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไฮบริดคลาวด์หรือว่ามัลติคลาวด์การเชื่อมต่อกันไม่ได้พวกนี้มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุนะของการที่เอาขึ้นเอาเวิร์กโหลดของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เร็วเกินไปนะครับมันบริหารจัดการค่อนข้างยากหรือนะครับอาจจะมาจาก policy นะครับพวก cloud first policy cloud nativepolicy cloud first policy หมายความว่า workload อะไรก็ตามนะครับที่กำลังจะเอาขึ้นมาใช้นะครับจะต้องขึ้นไปบนคลาวด์ก่อนนะครับส่วน cloud native application เนี่ย cloud native application policy หมายถึงอะไรหมายถึงว่า อย่างสมมติว่าถ้าเราจะมีการ develop application นะครับจะต้องเลิก develop รูปแบบเดิมๆและจะต้อง develop แบบ cloud native application จะต้องใช้ 12 factor อะไรประมาณนั้นนะครับไอ้พวกนี้เนี่ย เป็นตัวผลักดันนะครับเป็นตัวผลักดันทำให้แบบกลไกของการขับเคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนค่อนข้างรวดเร็วมากในขณะที่คำถามคือแล้ว legacy application ล่ะมันหายตัวไปหรือเปล่ามันไม่ได้หายนะครับคือสังเกตดูนะถ้าวันนี้ใครองค์กรไหนยังใช้ AS 400อยู่ก็ยังใช้อยู่นะครับมันไม่ได้หายตัวไป legacy application หลายๆตัวจะยังคงอยู่แปลว่าเราจะเห็นภาพนี้นะครับมีการเชื่อมจาก data center ขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ในอินเทอร์เน็ตนะครับมีการใช้VMware มีการใช้Edge Computing นะครับ Edge Computing อาจจะค่อนข้างใหม่นิดหนึ่งนะครับของพวกนี้จะเชื่อมกันนะครับท้ายที่สุดมันจะเชื่อมกันมันจะไม่มีแบบ Data Center หายตัวไปจะน้อยมากก็ใครออฟฟิศไหนที่มีโอกาสที่จะทำให้แบบ Local Data Center หายตัวไปได้เนี่ยแล้วเหลือการบริหารจัดการอยู่บน Public Cloud อยู่ค่ายเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นโชคดีระดับนึงนะครับตรงที่ว่าบริหารจัดการในรูปแบบที่น้อยนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นมานะครับทุกที่ไปกับ Multi Cloud ไปกับ Hybrid Cloud นะครับแล้วก็ยังคงมี On-prem อยู่ On-prem เป็นอะไรที่ยังไงก็มีนะครับของพวกนี้เป็นตัวจุดประกายตั้งต้นที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นมานะครับ
ทีนี้แล้ว challenge ที่เกิดขึ้นล่ะ challenge ในเรื่องของ security ของแอปพลิเคชันมันคืออะไรเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในเรื่องของตัว hybrid cloud ที่ว่ามันไม่เชื่อมต่อกันแล้วมันจะมีความยากของการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว accidental นะครับ multi cloud นะครับเราอาจจะไม่ได้อยากให้มันเป็น multi cloud เลยเราอาจจะอยากให้มันเป็นไฮบริดที่เชื่อมต่อกันนะครับมีการขยายเวิร์กโหลดจากคลาวด์ตัวที่1ไปคลาวด์ตัวที่2อัตโนมัติที่ไหนได้เราอาจจะทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ security อาจจะตามไปไม่ได้คลาวด์แต่ละคลาวด์เนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำแต่ละฟังก์ชันที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดของเขานะครับการเอาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยขึ้นคลาวด์นะครับ Edge Computing เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อเข้าหาแอปพลิเคชันของเราที่อยู่บนคลาวด์ได้ลองนึกภาพดูถ้า Edge Computing ซึ่งคือบลานะครับหมายความว่าสาขาต่างๆของเราเนี่ยจะต้อง access เข้าหาแอปพลิเคชันที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วจะต้องวิ่งกลับเข้าที่ head office เนี่ยมันก็จะเกิดการวนใช่ไหมครับวนมันก็จะค่อนข้างช้านะครับไอ้สิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันทำให้ต้องมีความคิดต้องมีการคิดต่อเนื่องไปแล้วว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะให้สาขาเนี่ยยิงตรงขึ้นคลาวด์เลยแต่ว่าภายใต้ข้อแม้นะมันจะต้องปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับในขณะที่ end user ล่ะend user เนี่ยแต่เดิมเนี่ย connect อาจจะใช้ VPN อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงนะครับในการ connect กลับเข้ามาที่ head office นะครับแล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ไม่ใช่แล้ว end user เอาโน้ตบุ๊กกลับบ้านเพราะว่าปัญหาเรื่องโควิดต่อให้หมดโควิดตอนช่วงนี้เดือนหน้าจะเปิดประเทศกันแล้วนะครับจะกลับมาทำงานตามปกติอาจจะยังไม่เหมือนเดิมเต็มที่ 100% เราจะยังคงอยู่กับสภาพอย่างนี้เนี่ยไปอีกสักระยะนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำใหเลี่ยงไม่ได้ที่ data จะต้องเข้าใกล้ user มากขึ้นเข้าใกล้ตัว device มากขึ้นเหมือนกันกับสาขานะครับ edge computing นะครับตัว user อาจจะต้องสามารถที่ access ตรงเข้าหาอินเทอร์เน็ตได้เลยจากบ้านเขานะครับ connect ตรงเข้าหาแอปพลิเคชันที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับในขณะเดียวกันนะครับ challenge อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ misconfiguration ไม่ว่าจะไปเช็ค research security research ของค่ายไหนก็ตามนะครับปัญหาใหญ่หลวงที่สุดนะครับที่นำมาถึงปัญหาทั้งหมดเลยนะครับคือการ configนะครับการคอนฟิกแล้วยิ่งเราบอกว่าเราออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรานะครับคอมฟอร์ตโซนของเราก็คือว่าการคอนฟิกไฟวอลซีเคียวริตี้โพลิซีต่างๆบนออนเพลมนะครับขึ้นไปใช้ Security Policy บนอินเทอร์เน็ตนะครับบนPublic Cloud ค่ายต่างๆนะครับแน่นอนคือ policy ที่จะให้เราคอนฟิกบนนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนบางที่ก็มีเยอะบางที่ก็มีน้อยมันก็จะเป็นต้นตอที่ทำให้คอนฟิกผิดพลาดได้คอนฟิกไม่ครบนะครับของพวกนี้เนี่ยเป็น challenge ที่เกิดขึ้นนะครับไปต่อนะครับมาดูบทวิจัยกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็น Cloud Security Trend ของทาง Fortinet เองนะครับสังเกตว่า 76% นะครับ 76% เนี่ยจะใช้1หรือ2 Cloud Provider นะครับ1หรือ2 Cloud Provider เนี่ยมีสูงถึง 76% เลยนะครับในขณะที่โทษครับขอโทษครับจะใช้2หรือมากกว่านั้นนะครับในขณะที่มีแค่ 21% นะครับที่ใช้แค่1 Cloud Provider แค่นั้นนะครับแปลว่าคือเราอาจจะเป็นบุคคลส่วนใหญ่นะครับซึ่งอาจจะแจ็คพอตเจอตรงนี้แต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่า 21% ที่ว่าเนี่ยปีหน้าเขาอาจจะเป็น2 Cloud Provider ก็ได้นะครับส่วนถัดมาล่ะมีวิเคราะห์อะไรออกมาได้อีกนะครับเราพบว่านะครับ 33% นะครับ 33% เนี่ยที่ workload นะครับอยู่บนคลาวด์แล้วนะครับอยู่บนคลาวด์ขนาดไหนล่ะอยู่บนคลาวด์ขนาด 51-75% กันเลยทีเดียวนะครับเราพบ 33% ของลูกค้าเนี่ยเป็นแบบนี้แหละนะครับในขณะที่12-18เดือนข้างหน้านี้ใน1ปีถึงปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเขาจะค่อยๆ move นะครับจากด้านซ้ายเนี่ยค่อยๆไปด้านขวาคือว่ายังไงคือค่อยๆ move workload ขึ้นไปนะครับเท่าที่ทำได้แล้วผลสุดท้ายเนี่ยส่วนที่ยังอยู่ที่ on-prem ก็คือพวก legacy application ฐานข้อมูลที่มีผลกับกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับที่จะยังอยู่กับ on-prem นะครับส่วนถัดไปนะครับสิ่งที่เขาพบก็คือว่าหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์พวกนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเขาเจอปัญหาอะไรกันนะครับอย่างแรกเลย lack of visibility คือpolicy ต่างๆที่ config ในแต่ละใคร cloud provider เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เป็น2 cloud provider 3 cloud provider 4 cloud provider เนี่ย policy พวกเนี้ยมัน lack of visibility คือบางอันนี่มองเห็นง่ายบางอันมองเห็นยากจะต้องใช้กรรมวิธีสลับซับซ้อนในการ config ถึงจะ config ได้เกือบครบแต่ก็ไม่ครบอยู่ดีนะครับnot enough control นะครับก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับคือบางข้อ config ได้ config ไม่ได้นะครับ lack of staff resource or expertiseคือในส่วนนี้พอเรามีหลาย cloud provider แปลว่าอย่างสมมตินะครับเรามี AWS เรามี Google เรามี Azure นะครับจะมีใครอีกดีล่ะจะมี Oracle อีกดีไหมนะครับ4 cloud provider กันเลยนะครับทีนี้เนี่ย
แปลว่า security setting นะครับ firewall security setting ของคลาวด์ค่ายต่างๆเนี่ยรวมทั้ง policy ในด้านอื่นๆด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะ config DDoS นะครับเราจะ config WAF อะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องใช้ skill set นะครับจะต้องใช้ skill set ซึ่งตรงนี้แหลกๆมากๆนะครับก็จะหาคน config เรื่องพวกนี้ได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าตอนขึ้นดูเหมือนจะราคาถูกคลาวด์ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะราคาถูกนะครับคลาวด์เกิดมาเพื่อให้ประยุกต์ใช้ได้รวดเร็วนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้เราใช้งานได้คล่องตัวรวดเร็วมันตามมาด้วยราคาครับราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับsecurity บนคลาวด์เนี่ยนอกจากจะไม่ค่อยครบแล้วนะครับก็ยังตามมาด้วยราคาแพงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งตอนแรกเนี่ยที่เรายังไม่ได้ประยุกต์เข้าไปหาinnovation ที่เยอะๆนะครับเรายังอยู่บน data center เราก็อาจจะยังมีอะไรไม่เยอะมากนะครับอาจจะเริ่มต้นจาก next gen firewall ธรรมดานะครับแล้วก็พอเราประยุกต์ใช้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มมี digital innovation มากขึ้นนะครับทำ digital transformation มี cloud native application มี mobile app เยอะแยะนะครับเราเริ่มมีเว็บไซต์ก่อนละกันนะครับพอเราเริ่มมีเว็บไซต์เราอาจจะต้องมี WAF นะครับเพื่อป้องกันเว็บไซต์เราเพิ่มเทคโนโลยี stack ขึ้นมาอีก1ตัวนะครับถัดมาเราบอกว่ายกตัวอย่างเช่น O365 ละกันนะครับ Microsoft 365นี่แหละเราย้ายระบบพวก Microsoft Office อะไรของเรานี่นะขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เอา SharePoint ขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เราก็เพิ่ม security ส่วนนี้เข้ามาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับ3ตัวแล้วนะเรามีใช้ SaaS service นะครับต้องมี CASB เรามีใช้develop app แบบเต็มตัวอยู่ข้างบนโอ้ผลสุดท้ายนะครับสังเกตนะเทคโนโลยีสแต็กทางด้าน security เรามีเต็มไปหมดเลยมีแม้กระทั่งพวก security สำหรับคอนเทนเนอร์นะครับของพวกนี้ถามว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมให้มันน้อยๆไม่ได้นะครับมันจะเรียกว่า necessary evil ก็ได้นะครับมันเป็นอะไรที่คือมันเป็นปีศาจแต่เราก็จำเป็นจะต้องมีนะครับคือแพงไหมมันมีค่าใช้จ่ายนะครับใช้ native ได้ไหมอาจจะได้นะครับในบางหัวข้ออาจจะได้บางหัวข้ออาจจะไม่เพียงพอนะครับก็ดังนั้นของพวกนี้เนี่ยมันตามมาพร้อมกับความซับซ้อนความสลับซับซ้อนจนในที่สุดเนี่ยGartner นะครับ Gartner เนี่ยก็ยอมที่จะทำบทความนะครับยอมที่จะทำบทความที่พูดถึงเรื่องของcyber security architecture นะครับเรียกมันว่า cyber security mesh นะครับเพราะว่าการที่มีคอมโพเนนต์ต่างๆพวกนี้เยอะนะครับตามภาพเมื่อสักครู่นะแล้วมันไม่คุยกันนะครับพอมันไม่คุยกันเนี่ยการบริหารจัดการต้องทำทีละชิ้นพอได้ข้อมูลเสร็จ1ตัวต้องโยน export ออกมาเอาไป import เองเข้ากับอีกระบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเลยนะครับมันเป็นการสร้างความซับซ้อนคือการเอาของเวิร์กโหลดของเราเนี่ยขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับมันควรที่จะทำให้คล่องตัวเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายแล้วไม่ถูกซะด้วยนะครับพอมันมีค่าใช้จ่ายมันก็ควรที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยควรจะมาอย่างครบนะครับครบถ้วนนะครับการเนอร์เลยออกบทความนี้มาลองไปเซิร์ชหาดูได้นะครับก็พูดถึงประเด็นพวกนี้นี่แหละนะครับทีนี้เรานั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงจะต้องมีsecurity นะครับที่เหมาะสมสำหรับ cloud workload ของเราเราค่อยๆไล่ไปทีละชั้นเลยแกะเหมือนแกะอะไรนะขนมชั้นเลยแล้วกันนะครับแกะทีละชั้นเราแกะที่ network layer ก่อนนะครับล่างสุดก่อนเลยนะครับการที่จะเอา workload ของเรานะครับขึ้น cloud นะครับ public cloud provider พวกนี้เนี่ยง่ายสุดนะครับไม่ซับซ้อนนะครับคือการ connect ขึ้นไปนะครับการ connect ขึ้นไปปกติเราใช้อะไรได้บ้างอ่ะถ้าเป็น AWS ก็มี direct connect ใช่ไหมครับค่ายอื่นอาจจะมีพวก express route อะไรพวกนี้นะก็แต่ละชื่อเนี่ยแต่ละชื่อของแต่ละค่ายเนี่ยก็จริงๆลักษณะการทำงานคล้ายๆกันแหละมันเป็นท่อใหญ่ๆหนึ่งท่อที่เราเป็นคนใช้คนเดียวหรืออาจจะแชร์กันใช้ในจำนวนที่น้อยนะครับจำนวนคนที่มาแชร์กันใช้ค่อนข้างน้อยนะครับ connect ตรงจากออฟฟิศเรานะครับขึ้นไปบนคลาวด์เลยนะครับหรือนะครับถ้าไม่ใช้ท่อพวกนั้นนะครับเพราะท่อพวกนั้นราคาสูงมากนะครับอาจจะเป็นพวก IPsec VPN SSL VPN whatever นะครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยพอเรา connect ขึ้นไปแล้วนะครับพอเรา connect ขึ้นไปแล้วคำถามคือเราทำ security ให้มันยังไงบ้างนะครับหรือเราอาจจะใช้ low cost link นะครับลิงก์ราคาถูกนะครับลิงก์ราคาถูก connect จากสาขาขึ้นไปอินเทอร์เน็ตได้ไหมหรือว่าไม่ได้หรอกวันนี้ยังไงเราก็จะต้องใช้ VPN connect จากสาขากลับเข้ามาที่ data center เราแล้วก็ค่อยออกอินเทอร์เน็ตผ่านทางนี้นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่า edge computing มันมาแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับพวกที่อยู่ตามสาขา remote office อะไรพวกนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามประยุกต์พวกเราเองนะครับเราจะต้องพยายามประยุกต์พวกเราเองเนี่ยให้ตามทัน
กับปัญหาพวกนี้นะครับต้องทำให้สาขาต่างๆเนี่ยสามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับไปหาเวิร์กโหลดซึ่งมันคือคลาวด์แอปพลิเคชันอ่ะคือแอปพลิเคชันเราอยู่บนคลาวด์นะฮะแอปพลิเคชันของเราเองเนี่ยเขาเอาออกจากตัว data center ไปวางไว้บนคลาวด์มันไม่ควรที่จะต้องวิ่งย้อนกลับมาที่ head office แล้วก็มาวิ่งผ่านท่อนี้เพียงเพราะว่า security เราอยู่ที่ head office ที่เดียวนะครับเพราะเรามี firewall อยู่ตรงนี้ที่เดียว firewall ตรงนี้นะครับเพื่อ connect ไปหา public cloud คำถามคือต่อให้มีตรงนี้แล้ว secure จริงหรือเปล่าถ้าเกิดโดนแฮกจากตรงนี้ก็โดนอยู่ดีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหัวข้อนี้จะบอกว่าnetwork นะครับ network นะกับ security เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้แล้วถ้าดูจากภาพนี้นะมันจะกลายเป็น security driven network ทันทีเลยอัตโนมัติเลยเพราะว่าที่สาขาที่แต่เดิมเคยมีแต่ network security อยู่ที่ head office เพื่อออกอินเทอร์เน็ตนะครับแยกกัน network อยู่ตรงนี้security อยู่ตรงนี้นะครับปัญหาจากสไลด์ต้นๆเนี่ยมันบอกว่าเราควรที่จะต้องทำให้สาขาเนี่ยออกอินเทอร์เน็ตได้เองไปหาเวิร์กโหลดของเขาเลยนะครับไม่ต้องมาออกจาก head office นะครับsecurity driven network บอกว่าจะต้องทำให้สาขาเนี่ยมีทั้ง network ด้วยนะครับก็คือรองรับพวก IPsec VPN บ้าง SSL VPN ลักษณะการ connect ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม MPLS whatever นะครับต้องมีทั้ง security และ networkนะครับแล้วก็คอนฟิกเพื่อให้เชื่อมไปหาตัวคลาวด์นะครับลักษณะที่จะทำพวกนี้ได้เนี่ยรูปแบบหนึ่งก็คือใช้ SD-WAN นะครับเป็น Secure SD-WAN นะครับมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันคอยบริหารจัดการว่าทราฟฟิกที่ควรจะต้องวิ่งไปที่คลาวด์ให้วิ่งท่อนี้ทราฟฟิกที่ควรจะวิ่งกลับมาที่ Head Office ให้วิ่งอีกท่อหนึ่งนะครับสามารถกำหนด priority ได้นะครับทำ QoS ได้อยู่ในตัวนะครับสามารถดึงเอาพวก low cost link เนี่ยมาผูกกันนะครับเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ต link แบบราคาถูกเนี่ยแบบแบนด์วิดต์1 กิกอะไรพวกเนี้ยราคาแบบ 1,000-2,000 บาทเริ่มมีเข้ามาเยอะแยะแล้วนะครับคือคุณภาพก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับเอามาให้ตามสาขาเนี่ยที่ไม่ได้มีความ critical มากหรือว่าไม่ได้มีการใช้แบนด์วิดต์อะไรหนักๆอย่างเงี้ยสามารถใช้งานได้แล้วเรายังสามารถใช้พวก Secure SD-WAN เนี่ยเพื่อคอนโทรลควอลิตี้พวกนั้นได้นะครับของพวกนี้เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีไฟวอลจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่จะต้องมีไฟวอลนะมันจะต้องมีอะไรที่มันอินเทลลิเจนต์กว่านั้นต้องถามว่าถ้าเกิดว่าการแฮกนะครับหรือว่าการติดไวรัสเนี่ยเกิดขึ้นที่ Head Office กับเกิดขึ้นที่สาขาพอๆกันหรือเปล่ามันพอกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมีเมลเจาะเข้ามานะครับเป็นพวก phishing mail นะครับหรือว่ามีการใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบผิดๆนะครับหรือว่ามีการใช้งานพวก USB ที่ติดไวรัสอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเข้ามาทางช่องทางไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเทคโนโลยีพวก advanced malware protection พวกกันที่กันในพวกไวรัส spyware ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร unknown threat นะครับ unknown threat เนี่ยถ้าเกิดกันไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องของความเสี่ยงที่น่ากลัวนะเพราะเวลาที่เขาเจาะเขาไม่เจาะตรงที่ที่มันมี security แข็งแรงหรอกเขาเจาะจากตรงเนี้ยนะครับตามสาขาอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นแปลว่าจะต้องเป็น security driven network จะต้องเป็นตัว SD-WAN เป็น secure SD-WAN เป็นระดับของ next gen firewall ที่ไม่ใช่แค่มี antivirus ธรรมดาแต่ว่าควรที่จะต้องเป็นรองรับพวก advanced malware protection ได้ด้วย connect ขึ้นไปนะนี่คือสเต็ปแรกสุดนะครับทีนี้พอ connect ขึ้นไปได้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเราจะทำเป็น multi cloud หรือเราจะทำเป็น hybrid cloud ก็อยู่ที่เราเลือกตอนนี้แล้วนะครับเราคอนเนคขึ้นไปด้วย SD-WAN ได้สำเร็จแล้วนะครับมันเป็นเน็ตเวิร์กผืนเดียวกันแต่มันเป็นเน็ตเวิร์กผืนเดียวกันหลายๆผืนนะครับหลายๆผืนมันเชื่อมกันได้จริงหรือเปล่ามันคอนโทรลบริหารจัดการผ่านทางซิงเกิลเทนของการแมเนจจริงหรือเปล่านะครับเวิร์กโหลดโยนข้ามไปข้ามมาได้หรือเปล่านะครับดังนั้นแนะนำว่าพอเราทำแบบนี้ได้แล้วทำให้มันเป็นเพนเดียวกันอย่าทำให้มันเป็นมัลติคลาวด์ทำให้มันเป็นไฮบริดคลาวด์ซะนะครับนี่คือสเต็ปที่2สเต็ปถัดมานะครับเราเชื่อมได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการ access เข้ามาหาเวิร์กโหลดของเรานะครับการ access เข้ามาหาแอปพลิเคชันของเราเนี่ยประเด็นก็คือว่าเราควรจะมีการป้องกันนะครับการป้องกันเนี่ยเอาอย่างแรกสุดเลย inbound เนี่ยเราก็จะต้องป้องกันป้องกัน attack ธรรมดาเนี่ยก็คงธรรมดาแหละนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบให้ความสำคัญกับการแอคแท็กเข้ามาทางอินเทอร์เน็ตเพราะเรากำลังจะเปิดหน้าสู้กับศึกจริงๆแล้วนะครับคนที่จะแอคแท็กเข้ามาจะเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ก็ได้นะครับดังนั้นควรจะป้องกันพวกอันโนนเทรดให้ได้นะครับควรจะป้องกันพวกนี้ให้ได้ส่วนถัดมาเมื่อกี้เข้ามาใช่ไหมครับมาแอคเซสแอปพลิเคชันเราขาออกบ้างล่ะปกติแอปพลิเคชันเราเนี่ยมันออกไปคุยกับโลกภายนอกไหมนะครับถ้าเกิดแอปพลิเคชันเราเนี่ยออกไปคุยกับโลกภายนอกการคอนโทรลโพลิซีพวกนี้โพลิซีขาออกนะครับก็ควรจะระบุให้ดีนะว่ามันจะต้องไปหาใครบ้างนะครับไม่ใช่ว่า
ปล่อยหมดเลยนะสามารถออกไปหาใครก็ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในพับบิคคลาวด์และดังนั้นโอกาสที่เขาจะออกไปหาใครก็ได้ในสูงมากนะครับซึ่งอาจจะออกไปหาป้อมตั้งยิงเลยก็ได้ไอ้ CNC ตัวนี้นะครับเป็นป้อมตั้งยิงเลยนะครับมันคอยคอนโทรลว่าจะสั่งทำอะไรก็ได้นะครับจริงๆเราควรจะกำหนดให้แอปพลิเคชันพวกนี้ไปหาพวก tools ต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้patching server อะไรพวกนี้หรือไปหาแอปพลิเคชันส่งข้อมูลให้กับแอปพลิเคชันอีกเทียร์หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับพวกนี้ต้องกำหนดให้ดีนะครับแล้วก็แบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเราจะรู้ได้ไงว่าเราเนี่ยไม่ได้กำลังเป็นป้อมตั้งยิงชาวบ้านเขานะครับเรานะตัวเราเองเนี่ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราอาจจะติดไวรัสไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะโดนแฮ็กไปแล้วก็ได้นะครับดังนั้นไอ้ทราฟฟิกที่วิ่งออกไปอ่ะที่บอกว่าAllowตรงเนี้ยการตรวจสอบทราฟฟิกตรงเนี้ยก็ควรจะตรวจสอบพวก unknown threat ได้ด้วยเช่นกันมันไม่ควรจะเป็นไฟวอลธรรมดานะครับมันควรจะเป็นไฟวอลที่ค่อนข้างฉลาดนิดนึงอย่าลืมนะว่าตรงนี้เป็นอินเทอร์เน็ตเฟซซิ่งแล้วนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเฟซซิ่งแล้วไม่ใช่สิต้องบอกว่าเราอยู่ในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยละนะครับทีนี้เจาะให้ลึกเข้าไปอีกนะครับเมื่อกี้ต้นทางนะตอนนี้ข้างในบ้างข้างในคลาวด์ของเราเองเราอาจจะแบ่งเป็นvirtual network นะครับค่ายหนึ่งอาจจะเรียก VPC ค่ายหนึ่งเรียก VNet whatever นะครับมี virtual network กี่ก้อนก็ตามกี่อันก็ตามนะครับข้างในเนี้ยไม่ว่าจะแบ่งเป็นกี่ subnet ก็ตามการคุยกันระหว่างแต่ละเทียร์ของแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับการคุยกันตรงนี้เรามีไฟวอลล์มาขั้นหรือยังนะครับแล้วไอ้ไฟวอลที่เอามาขั้นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเรารู้ได้ไงว่าตัวนี้เราไม่ได้กำลังติดไวรัสเรารู้ได้ไงว่าเราไม่ได้โดนแฮ็กแล้วไม่รู้นะไม่มีทางรู้เลยนะครับนอกจากจะต้องมาทำแอสเซสเมนต์นะครับมาตรวจสอบกันแบบละเอียดว่าตกลงติดหรือไม่ติดนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมาสแกนนะครับดังนั้นเนี่ยเราไอ้ตัวไฟวอลที่เอามาใช้ก็ควรที่จะต้องมีความสามารถในการตรวจสอบพวก unknown threat ให้ได้ด้วยนะครับ advanced malware protection นะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือ iscawave นะครับมาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างจากdiagram คุ้นๆนะของค่ายนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขามี VPC อย่างนี้นะครับ connect กันด้วยtransit gateway นะครับแล้วก็อาจจะมี gateway load balancer มาขั้นอยู่ข้างหน้านะครับมี internet gateway มาคอย connect เข้าอินเทอร์เน็ตนะครับมารับคนจากอินเทอร์เน็ตก็ access เข้ามาทางช่องทางนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราก็ตั้งไฟวอลประกบกับเจ้าตัว gateway load balancer เลยนะครับถ้าเกิดดีไซน์ด้วยการมี gateway load balancer เอาไว้นะเอาไฟวอลมาประกบตรงนี้เลยนะครับ workload ที่จะวิ่งผ่านตรงนี้นะครับ workload ที่จะวิ่งผ่านตรงเส้นทางนี้ก็บอกไปเลยระบุไปเลยนะครับว่าworkload เนี่ยจะต้องถูกสแกนโดยใช้เจ้าตัว next gen firewall คู่นี้ซะก่อนอ้าวทำไมถึงต้องมีเป็นคู่นะครับมัน HA กันครับทำโหลดบาลานซ์กันเป็น HA ตัวหนึ่งตายไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยมารับช่วงต่อได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทีนี้เนี่ยด้วย architecture ที่คล้ายๆกันเราก็ทำได้กับเจ้าตัว east west เหมือนกันไอ้เจ้าตัวอะไรก็ตาม workload ของเราที่อยู่ใน VPC ตัวนี้นะครับincident 1เนี่ยมันจะมาคุยกับ incident 2เนี่ยวิ่งข้ามมาทางเนี้ยเราก็บังคับเลยว่าจะต้องให้มันโยน traffic มาตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้นี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าในกรณีที่เราไม่เอาเจ้าตัว next gen firewall มาแปะเอาไว้ข้างหน้ามันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยการแปะเอาไว้ข้างหน้า VPC เลยเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะก็ป้องกันได้นะครับแต่ว่าก็จะอาจจะใช้จำนวนเยอะแต่ถ้าเรามี VPC จำนวนไม่เยอะเนี่ยก็แปะไว้ข้างหน้าเลยก็ได้นะครับส่วนถัดไปนะครับส่วนถัดไป developer กันบ้างนะครับเวลาที่พูดถึง cloud native application ก็คือการ develop ซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ๆใช่ไหมครับมันก็มักจะมาด้วยไอ้เจ้าเนี่ยแผนภาพ Infinity ตัวนี้นะครับก็วางแผนนะครับมี SI เอ้ยโทษครับ SA นะครับไปเก็บrequirement มานะครับเอามาออกแบบทำโคดดิ้งกันนะครับแล้วก็บิ้วเป็นแอปพลิเคชันทำเทสแล้วเทสจนจบบิ้วได้อะไรได้แล้วเตรียมเอาขึ้นโปรดักชันก็มาวางแผนรีลีสนะครับเพื่อจะ deploy ขึ้นโปรดักชันนะครับในขณะที่จากจุดนี้เนี่ยก็ operate กันไปนะครับพอ deploy ขึ้นโปรดักชัน operate กันไปแล้วก็ monitor กันนะครับระหว่างทางตรงนี้เนี่ยเจอ issue อะไรอยากจะปรับปรุงอะไร business มี requirement อะไรเพิ่มก็ย้อนกลับเข้ามาที่แผนแล้วก็วนไซเคิลกันใหม่นะครับในมุมของ developer เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นส่วนของ network ใช่ไหมตอนนี้เรามาถึง developer นะครับ developer นี่ควรจะมีอะไรมาสีเขียวพวกเขาบ้างสังเกตนะมันไม่ใช่เฉพาะ workload ที่เอาขึ้นไปแล้วนะเรากำลังพูดถึงแทบจะทุกแทบใช้คำว่าแทบจะนะแทบจะทุก layer ของการทำงานกับ public cloudนะครับเราควรจะมีการสแกนนะครับสแกนโค้ดนะครับรูปแบบแรกที่แนะนำนี่ก็คือว่าพวก secret detection อะไรล่ะที่เป็น secret password นะครับ credential secure shell key
whatever อะไรก็ตามที่มันเป็น secret เป็น key อะไรประมาณนี้นะครับหรือรวมไปถึงพวกแม้กระทั่งพวก IP update static IP address อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ต้องควร detect ได้นะครับส่วนถัดมา SCA ครับ SCA เนี่ยเอาไว้สแกนพวก third party library เอาไว้สแกนพวก open source library นะครับทำไมถึงมีความสำคัญไอ้เจ้าตัวนี้คือเวลาที่เรา develop โปรแกรมสมัยใหม่เนี่ยไม่มีใคร develop จากศูนย์แล้วนะครับตอนนี้ไม่มีใคร develop จากศูนย์ไม่พัฒนา library ของตัวเองแน่นอนนะครับแต่ละคนเนี่ยใช้วิธีว่าไปดาวน์โหลดใครเขียนโค้ดเสร็จแล้วใครมี library สวยๆไปดาวน์โหลดมาใช้เลยอย่างสมมติวันนี้ผมจะทำชาร์ตนะครับซึ่งเป็นแบบเอาตัวเลขตลาดหลักทรัพย์ละกันเอามาพอดเป็นกราฟสวยๆนะครับเป็นชาร์ตสวยๆนะครับผมไปดาวน์โหลดตัวแรกมาเอ้ยมันก็ดีนะแต่ว่าดูเหมือนเส้นมันคมไปผมอยากได้เส้นแบบมันเนียนๆผมก็ไปดาวน์โหลดตัวใหม่มาไอ้ที่ไปดาวน์โหลดมาเนี่ยตัวแรกเนี่ยคือมันคอนฟิกอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันเป็นฟรีเป็นโอเพนซอร์สตัวที่สองเนี่ยคอนฟิกได้เยอะเลยโอ้โหได้กราฟเนียนสวยกำหนดสเกลอะไรก็ได้นะครับจ่ายตังค์นะครับทั้งสองอย่างเป็น third party library เป็นเรียกต้องเรียกว่าเป็น library ข้างนอกแล้วกันเป็น library ข้างนอกนะครับซึ่งคำถามคือเราไม่เห็นโค้ดเขาอะเรารู้ได้ไงว่ามันปลอดภัยนะครับ SCA ทำหน้าที่สแกนของพวกนี้ให้เรานะครับในจังหวะที่เอามาบิวนะครับในจังหวะที่เราเรียกใช้งานมันนะครับมีส่วนประกอบของไลบรารีพวกนี้อยู่ในโค้ดเรานะครับเวลาเอามาบิวเนี่ยขั้นตอนระหว่างตรงนี้เนี่ยควรจะต้องโดน SCA สแกนนะครับส่วนถัดไปนะครับ SAS นะครับ SAS คือ static scan นะครับเช็คดู source code เลยนะครับว่า source code เราเขียนผิดหรือเปล่านะครับคำว่าเขียนผิดเนี่ยไม่ได้หมายความว่า coding ผิดนะแต่หมายความว่า coding ผิดไปจากความปลอดภัยที่มันควรจะเป็นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นโคดดิ้งแบบนี้เปิดโอกาสให้มีการทำ SQL injection นะครับโคดดิ้งแบบนี้มีโอกาสทำให้สามารถทำ open shell นะครับจาก explorer ได้เลยนะครับไอ้ของพวกนี้ควรจะต้องโดน detect ได้จากการเขียนโค้ดสเต็ปแรกๆสุดนะครับมีอะไรอีกที่สแกนได้นะครับDAS นะครับ Dynamic นะครับสังเกตว่าก่อนสีน้ำเงินพวกนี้นะครับทั้ง3ตัวนี้ลักษณะของการสแกนเนี่ยมันจะเป็นการสแกนก่อนหน้าที่จะประกอบร่างเป็นแอปพลิเคชันเต็มตัวที่จะพร้อมใช้งานคำถามคือแล้วมันมีไหมที่ประกอบร่างเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วเนี่ยแล้วจะยังคงมีความเสี่ยงให้นึกตัวอย่างนี้ครับอย่างสมมตินะแอปพลิเคชันผมเนี่ยเป็นโมบายแอปที่ไปถ่ายรูปแล้วก็เก็บรูปภาพเอาไว้เก็บไว้บน S3 ละกันนะครับObject Storage ดีกว่าสมมติว่าระบบของผมเนี่ยโดนแฮกจากจุดไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วภาพที่เก็บไว้อะข้างใน JPEG ตรงนั้นอะติดไวรัสนะครับโดนสปายแวร์ซุกอยู่ใน JPEG นะครับทันทีที่เปิดโมบายแอปเนี่ยขึ้นมาเพื่อไปดูภาพนะครับไปโดนภาพนั้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยเครื่องมือถือผมเนี่ยติดไวรัสทันทีเลยสมมติว่ามันเป็นท่านี้นะคำถามก็คือว่าจากขั้นตอนการสแกนตอนต้นเนี่ยมันรู้จักไหมไอ้เจ้า Object Storage ตัวที่ว่าไม่รู้จักนะครับแต่ว่าการที่เราประกอบร่างกับเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นอะไรที่มันเป็นรันไทม์มากขึ้นนะครับผมใช้คำว่ารันไทม์นะรันไทม์หมายความว่าตอนจังหวะที่มันรันจริงๆนะครับพอมันรันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้จะตรวจเจอนะครับพอตรวจเจอปุ๊บเนี่ยก็ดูเหมือนจะช่วยเขาได้แล้วถูกไหมนะครับเกือบจะครบไซเคิลแล้วจริงๆมีทูมากกว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเตรียมแอปพลิเคชันของเราเพื่อจะไปใช้งานบนคลาวด์เนี่ยมักจะมีคำพูดว่า infrastructure as code พอเราจะ deploy ตัวนี้ application set นี้นะครับมันไปสร้าง VM มั่งมันไปสร้างตัว container ขึ้นมามั่งนะครับคำว่ามันไปสร้างนู่นนี่ขึ้นมาเนี่ยนะมันคือ infrastructure as code อาจจะมีอะไรสักอย่างไปซุกอยู่ในนี้มันก็ควรที่จะต้องมี tools ในการมาสแกนของพวกนี้ container นะครับเวลาที่เราเขียนโปรแกรมรูปแบบใหม่มันมักจะมาเป็น container เป็น format ของ container นะครับเวลาที่เราไปดาวน์โหลด container image จากอินเทอร์เน็ตไอตัวเนี้ยครับที่บอกว่าไปดาวน์โหลด third party ดาวน์โหลด open source library มาเนี่ยสมมุติว่ามันมาในฟอร์แมตของ container image นะครับพอมันมาแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องมันจะต้องมีการสแกนนะก่อนใช้งานจริงๆแล้วควรจะต้องโดนสแกนก่อนที่จะเอามา develop ด้วยซ้ำควรจะต้องโดนสแกนก่อนที่จะเอามา develop นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมุตินะไปดึง Python มาPython image Python เป็นเวอร์ชัน 3.2 แล้วกันตอนนี้ไป 3.10 แล้วมั้งนะครับไอ้Python ตัวนี้ที่ดึงมา 3.2 เนี่ยไม่รู้ไงนึกว่ามันปลอดภัยก็ใช้ไปทำไปปรากฏว่ากำลังจะเอาขึ้น production security team มาสแกนใน component ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้นะครับเจอว่าเฮ้ยไม่ใช่นะคุณใช้Python 3.2 ไม่ได้ขั้นต่ำคุณต้องใช้ 3.9 จุด something นะครับ
ถึงจะยอมให้ขึ้นโปรดักชันได้อ่ะทีนี้ทำไงล่ะโอเคถ้างั้นเปลี่ยนคอนเทนเนอร์ก็ได้เปลี่ยนไพทอนก็ได้ปรากฏว่าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บรันไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าโหมันบิ๊กเชนเกินไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าจะใช้ไลบรารีตัวไหนไปดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บนะ Docker Pool เรียบร้อยแล้วเนี่ยกรุณาให้ Security Team ตรวจสอบก่อนนะครับด้วยขั้นตอนนี้ Security Scan Container Scan ซะนะครับว่าปลอดภัยแล้วค่อยเอาไปใช้นะครับเวลาที่อันต่อไปนะครับเวลาที่เราทำโคดดิ้งสมัยใหม่เนี่ยเราจะโคดดิ้งเป็น API ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ GUI Front End UI อะไรพวกนี้จะเป็นส่วนน้อยนะครับAPI เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับซึ่ง API ของทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ว่ามี API Gateway แล้วแปลว่าซีเคียวมันไม่ซีเคียวนะครับคำว่า API Gateway เนี่ยแล้วบอกว่ามีการใส่คีย์ใส่โค้ดอะไรพวกนี้กำหนดว่าใครสามารถ access เข้าหาอะไรได้บ้างเนี่ยยังไม่ซีเคียวมากพอนะอันนี้มันเรียกว่าเป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้แค่นั้นนะครับ RBAC Role อะไรพวกนี้กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ให้เซอร์ติฟิเคตไปใบหนึ่งเสร็จแล้วก็สามารถเข้าใช้งาน API พวกนี้ได้พวกนี้คุณชันวิทย์คะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะต้องพูดสรุปจบภายใน1นาทีแล้วนะคะแล้วครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับก็เข้าใจว่าใช้เวลาเยอะเกินอย่างนี้ครับก็จะบอกว่าในส่วนของ security tool ที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตจัมป์ไปหน้าสุดท้ายเลยละกันนะครับจริงๆแล้วเตรียมมาเยอะมากเลยนะเนี่ยก็มาหน้านี้นะครับ security ต่างๆนะครับที่พูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น portion ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นใน portion ไหนก็ตามเนี่ยจะบอกว่าทาง Fortinet นะครับของเราเนี่ยเรามี adaptive cloud security portfolio นะครับเรามี adaptive cloud security portfolio ที่เอาไว้ช่วยในทุก portion ของในการป้องกันทุก portion ของการเอา workload ขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการบริหารจัดการเนี่ยเป็น single pane นะครับหมายความว่าไม่ว่าจะบริหารจัดการจากคลาวด์ค่ายไหนก็ตามนะครับมันก็จะดูหน้าตาคล้ายๆกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปประยุกต์ใช้สกิลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากมายนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันก็จะมีครบทุกพอชั่นเลยนะครับตั้งแต่ตัวไฟวอล Next Gen Firewall ที่เป็นด่านหน้านะครับมี Global Load Balancer นะครับมี ADC ซึ่งทำหน้าที่เป็น Load Balancer เป็น WAF ในตัวนะครับมีไอ้เจ้าตัว FortiWeb ที่เอาไว้ Protect ด่านหน้าของพวก API ต่างๆป้องกันบอทได้นะครับหรือว่าเวลาที่เราต้องการจะทำพวกคอนเทนเนอร์สแกนนะครับหรือว่า DevOps Tool ที่เมื่อกี้เห็นเรื่องการทำสแกนเนอร์พวกนั้นนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพวก Microsoft Office หรือว่า Google Suite อะไรพวกนี้นะครับแล้วเราต้องการจะสแกนไอ้พวก SaaS Service ที่เป็นลักษณะของเมลนะครับเน้นไปที่เมลนะครับเรามีตัวนี้ช่วยทำสแกนนะครับหรือว่าถ้าเป็น SaaS Service เต็มตัวเลยนะครับพวก Object Storage แล้วเราไม่มั่นใจว่าข้างในเนี่ยมันเก็บสปายแวร์เก็บอะไรเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยMastermind Behind the Scene เนี่ยเราจะมี FortiGuard ซึ่งมันเป็น AI ML นะครับอยู่ข้างหลังคอยช่วย detect พวก unknown threat ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีสนใจนะครับอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อเข้ามาที่ทาง Fortinet ประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ใช้เวลาเยอะเกินนะครับเลยไม่สามารถที่จะ present สไลด์บางส่วนได้นะครับ